ก็ถือว่าผมเป็นน้องใหม่นะครับเป็นน้องใหม่ค่ายโมโนเพิ่งมาได้ไม่กี่วันนี้แหละครับแล้วก็เพลงก็เพิ่งทำเสร็จไปตอนนี้ก็รอที่จะปล่อยให้ฟังกันสิ้นตุลาเนี้ยครับร้อนๆเลยฮะร้อนๆเลยกำลังเดี๋ยวเนี้ยเสร็จจากงานนี้แล้วก็จะมีแพลนถ่ายมิวสิกวิดีโอกันเป็นไงบ้างอาการมาร่วมงานกับทางโมโนมิวสิกตื่นเต้นสิครับเพราะว่าเมื่อกี้นั่งดูแล้วบอกโอ้โหมีอะไรให้เราเล่นเยอะแยะมากมายเลยโดยเฉพาะซีรีส์เกาหลีใช่ป่ะคือก็มีอะไรน่าตื่นเต้นนะครับก็ได้คุยกับคุณพีทว่าเฮ้ยนอกเหนือจากเรื่องของดนตรีแล้วเนี่ยเรายังอยากจะทำอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นการสอนดนตรีคือแบ่งปันความรู้คืออาจจะมีช่องที่อันนี้ก็ยังเป็นอนาคตอยู่คุยกับพีทอยู่ว่าอยากจะทำเกี่ยวกับการแนะแนวการแต่งเพลงการทำดนตรีให้กับน้องๆรุ่นใหม่ใครที่สนใจอยากจะเป็นศิลปินของโมโนนี่นะสอนให้ทำเพลงเองเลยฮะหรือว่าสอนเรื่องดนตรีนะครับอันนั้นก็เป็นนิดๆหน่อยๆในเรื่องของไอเดียแต่ว่าหลักๆเราก็จะทำดนตรีทำเพลงเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจนะครับว่าผมมาอยู่ที่นี่แล้วผมยังจะวากแหกปากแหกคอดุเหมือนเดิมหรือเปล่าคือจากนี้เราก็จะทำเพลงที่มันแมสขึ้นเพราะว่าเราได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำไปแล้ววากไปแล้วจนลูกเมียไม่อยากจะคุยด้วยแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมาทำเพลงเพราะๆซึ้งๆให้ฟังกันอย่างที่คุณเคยฟังที่เคยชอบเรียกว่าจะได้เห็นพี่แมวทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังในงานเพลงเลยใช่ครับอ๋อเบื้องหลังขอบคุณมากที่พูดก็คือว่าอยากจะตอนนี้ก็คือจะมาทำเป็นโปรดักชันทีมด้วยในการช่วยน้องๆในการที่จะสานฝันเขาให้ประสบความสำเร็จนะครับใครอยากจะให้โปรดิวซ์อยากจะให้ช่วยทำเพลงอะไรให้ก็ผมก็จะมีอีกหน่วยงานนึงที่ช่วยทำเรียกว่าเราซัพพอร์ตเต็มที่เลยกับจุดใช่ครับใช่ก็คือทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะครับจริงๆพี่แมวทำงานเด็กไปประมาณเด็กประมาณนึงครับในช่วงตอนที่อยู่ค่ายเดิมMusic Move ตอนนั้นเราก็ทำยังไม่ได้เต็มที่มากแต่ว่าคราวนี้เนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเราจะต้องเต็มที่กับมันละเพราะว่ามีโปรเจกต์เยอะเหมือนก็ว่างเยอะฮะแล้วก็คิดโปรเจกต์ไว้เยอะนะครับที่ผ่านมาก็จะเน้นไปทางรายการทีวีเนาะไปคอมเมนต์นั่นไปทำนู่นทำนี่ที่ไม่ค่อยได้ทำดนตรีเท่าไหร่ก็เลยมีเวลาที่จะคิดงานเยอะกลับมาครั้งนี้ฟิตแค่ไหนครับพี่โอ้ฟิตมากนะครับวิ่งทุกวันเกี่ยวกันมั้ยไม่เกี่ยวเออแต่ว่าเรื่องของสุขภาพร่างกายก็สำคัญเพราะว่าพอเราได้พักผ่อนเยอะๆได้ออกกำลังกายแล้วมันมีเวลาที่จะคิดงานได้เยอะขึ้นแล้วก็คิดได้ดีขึ้นมันมีประสิทธิภาพในการคิดงานบอกได้เลยว่าคราวนี้นี่คือแฟนเพลงเดี๋ยวก็ไปแล้ว บอกได้เลยว่าแฟนเพลงเดี๋ยวก็คงได้ฟังอะไรอย่างที่คุณอยากจะฟังแน่ๆแล้วก็เป็นงานดีมีคุณภาพแน่นอนยังมีความเป็นตัวเองอยู่หรือว่าสลัดความเป็นตัวเองออกไปจากหมดเลยไหมในซิงเกิลความเป็นตัวเองเหรอฮะความเป็นตัวเองเราคงสลัดลำบากต้องถามก่อนว่าคุณมองผมเป็นยังไงใช่ไหมบางคนอาจจะมองผมเป็นร็อกบางคนที่รู้ลึกเข้าไปหน่อยอาจจะมองผมเป็นแจ๊สแต่ว่าบางคนที่ไม่ได้รู้อะไรเลยก็จะมองผมว่าผมเป็นแค่มิวสิกเลิฟเวอร์คนหนึ่งคนที่รักดนตรีชอบทำดนตรีแนวนั้นแนวนี้ออกมาให้ฟังกันผมว่าผมอยากจะยืนอยู่ตรงจุดนี้มากกว่าจุดที่เป็นมิวสิกเลิฟเวอร์ผมรักดนตรีอยากจะทำดนตรีแนวนี้แบบแนวนี้ออกมาให้คนที่ชอบอย่างหลากหลายเนี่ยได้ฟังกันก็เหมือนว่าจะมีความใหม่แล้วก็ยังมีความคงเป็นตัวเองอยู่ใช่ครับคำว่าใหม่นี่ถูกต้องเลยครับเพราะว่าปีหน้านี้โมโนก็จะมีอะไรใหม่ๆนะครับผมก็จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเช่นการทำเพลงที่ยังไม่บอกว่าเป็นแนวอะไรแต่ไม่ใช่แนวเดิมแน่นอนหลังจากซิงเกิลนี้ซิงเกิลที่จะปล่อยสิ้นตุลาคมนี้นะครับหลังจากนี้ไปก็จะเป็นโปรเจกต์เพลงที่แมสมากๆอย่างนี้แฟนๆจะมีโอกาสได้ฟังสมูทแจ๊สที่พี่แมวชอบหรือเปล่าโอ้มีโอกาสได้ฟังแน่นอนครับเพราะว่างานแจ๊สนี่เป็นงานที่ผมรักมากไม่สามารถทิ้งได้ตัวตนเราทิ้งไม่ได้นะครับchannel youtube เราก็มีส่วนตัวนะครับผมก็จะทำขึ้น channel นะครับสอนดนตรีสอนกีตาร์ทำเพลงแจ๊สอะไรไปงานที่เป็นแมสเราก็มาทำร่วมกับโมโนงานที่เราขออนุญาตถามน้องๆครับลูกจะเป็นไงบ้างครับโอ้ลูกๆตอนนี้ก็ถ้าตัวเล็กก็ซุกซนดีซุกซนซุกซนมากโคตรซนเลยโคตรซนเลยส่วนคนโตก็ซนไปในทางที่อยากรู้อยากเห็นมากขึ้นนะทิกเกอร์ตอนนี้โอ้โหรักที่จะทำเพลงรักที่จะเล่นดนตรีมากซึ่งแต่ก่อนนี้พ่อต้องสายหัวว่าทำไมลูกไม่เล่นดนตรีเลยเอาแต่แสดงแต่ตอนนี้เนี่ยคุยกับพ่อก็มีแต่เรื่องดนตรีนะครับล่าสุดนี้รู้สึกว่ารบเร้าให้เราซื้อเบสให้ตีกลองไม่พอเล่นกีตาร์ไม่พอตอนนี้จะเล่นเบสแล้ว
จคอจะเล่นทุกอย่างเลยลูกเหมือนเรื่องแสดงว่าตามรอยเรื่องพ่อกำลังมาเลยมั้งครับผมว่าเขาใช่ครับเขาสนุกเขาได้ค้นพบจุดที่เขามีความสุขกับมันแล้วแต่ก่อนเขาคงยังไม่รู้สึกว่าดนตรีเล่นมันดียังไงมันสนุกยังไงแต่พอเขาได้ไปเจอผมก็ไม่รู้ว่าไปคลิกตรงไหนเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความสุขดีมันอยู่ในเรื่องของการถ่ายทอดอารมณ์เรื่องของการสร้างจินตนาการเด็กเนี่ยจินตนาการเยอะเขาก็อยากจะถ่ายทอดออกมาเป็นช่องทางที่ทำให้เขาถ่ายทอดจินตนาการได้พี่แมวมีในการแนะนำแนวทางในการทำการเพลงและในการเข้าวงการเพลงนะครับของน้องๆของลูกในเรื่องของโนว์ฮาวเราซัพพอร์ตเต็มที่แน่นอนนะครับนั่นคือเรื่องของความรู้ในเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของอะไรต่างๆเราก็ซัพพอร์ตแน่นอนเพราะว่าของเครื่องพ่อเยอะมากของไม่เอาไปไว้บ้านลูกบ้านก็ดีกีตาร์จะท่วมหัวแล้วนะครับเรื่องของเครื่องดนตรีก็ซัพพอร์ตแน่นอนแต่ว่าเรื่องนึงที่อยากจะซัพพอร์ตให้มากที่สุดคือเรื่องตัวคิดว่าทำยังไงเราอยู่ในวงการนี้เนี่ยเราจะอยู่ได้ยาวนานและดูอยู่ได้อย่างมีคุณภาพนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยต้องรอดูว่าในแต่ละช่วงเวลาเขาเจออะไรนะครับต้องดูว่าเราจะให้คำปรึกษาเขาอย่างเช่นเรื่องของการรับมือกับแฟนคลับนะครับแฟนคลับก็จะมีหลากหลายอารมณ์นะครับหรือว่ารับมือกับข่าวที่เป็นบวกเป็นลบรับมือยังไงงานมีมากมีน้อยสุขภาพจิตเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะฮะตรงนั้นนะผมว่าเป็นเรื่องสำคัญจะมีส่วนร้องมาทำเพลงด้วยไหมคะก็เราทำเพลงด้วยกันอยู่พักหนึ่งนะครับก็เป็นช่วงที่ทำแล้วเหมือนว่าก็กำลังหากันแล้วเสร็จแล้วน้องก็พอปิดเปิดเทอมก็กลับไปเรียนก็หายไปตอนนี้เดี๋ยวก็จะกลับมาทำด้วยกันทำให้แต่ว่าน้องจะอยู่ค่ายไหนอะไรยังไงแล้วแต่เขาที่สบายใจชวนมาทำตรงนี้ไหมครับฟีเจอริ่งกันเลยพ่อลูกก็อยากจะชวนนะก็อยากจะชวนเข้ามาทำเพราะว่าถ้าได้ทำงานดนตรีด้วยกันผมว่ามันก็จะสนุกดีนะครับพี่เราถามเรื่องพี่นิโคลมีกำลังให้กำลังใจอะไรกันบ้างบอกตรงๆนะครับว่าเรื่องข่าวส่วนตัวเนี่ยเราไม่ยุ่งเลยแต่ว่าในความเป็นเพื่อนเราก็มันเหมือนมองหน้ากันแล้วก็ยิ้มไม่พูดอะไรเลยเพราะว่าเราก็เคารพในความคิดความรู้สึกของเขาไม่เข้าไปใกล้ก้าวก่ายอะไรแต่ว่าก็มีบอกว่าเฮ้ยยูโอเคนะอะไรแค่นี้การมองตากันก็รู้ใจใช่ไหมครับผมมันว่าส่งความรู้สึกให้กันได้เขาก็รู้ว่าเราก็เป็นห่วงหวังดีแต่ก็ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรแต่พี่นิโคลไม่ได้แบบแสดงความอ่อนแออะไรกับตอนที่อยู่กับเราอ๋อไม่ครับเขาฮาฮาสบายอยู่แล้ว